เอ็นมาถึงขั้นตอนที่2กันแล้วนะฮะก็ขั้นตอนที่2เปลี่ยนด่านแต่ใช้วิธีเดิมนะฮะโอเคนะก็มาที่รอบนี้นะจะมาที่ด่านนี้ฮะ Ocean Reef นะฮะก็เป็นด่านที่ไปด่านที่2นะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปให้ดูกันเลยนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะโหมด Master แล้วก็เซตตามเดิมโอเคเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ขั้นแรกเข้าเกมมานะก็ให้เรามาวางไพโลตรงหัวโค้งตรงนี้เลยนะฮะแล้วจากนั้นนะก็ที่เราวางไพโลมาตรงหัวโค้งแล้วนะก็ให้เราเก็บเงิน 1,050 นะเพื่อทำการวางเดลต้านะฮะโอเคนะก็ตอนนี้เราก็จะมีเงินครบ 1,050 แล้วนะฮะก็ให้เรามาวางเดลต้าตรงตำแหน่งประมาณนี้นะฮะโอเคนะแล้วจากนั้นก็เก็บเงิน500นะเพื่อทำการวางวิสาหลังจากที่เราวางเดลต้ามาแล้วนะก็เก็บเงิน500วางวิสาห์นะฮะโอเคหลังจากที่ได้วางวิสาทมาเรียบร้อยนะก็ให้เราอัปเกรดวิสาทให้กลายเป็นเลเวล3เลยนะฮะโอเคนะก็หลังจากที่เราวิสาทเลเวล3มาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมวางช่างนะฮะแล้วก็เราจะมาวางช่างตรงตำแหน่งตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาวางสปิตเตอร์ต่อนะฮะก็เป็นวิธีเดิมเลยนะฮะก็วางสปิตเตอร์ต่อที่ตรงนี้นะฮะโอเคนะแล้วก็อัปเกรดช่างนะฮะเทคเชียนให้กลายเป็นเลเวล3เลยนะฮะโอเคนะก็หลังจากที่เราได้ทิกเช่นเป็นเลเวล3นะฮะก็ให้อัปเกรดสปิตเตอร์นะให้กลายเป็นเลเวล5เลยนะฮะโอเคนะก็หลังจากที่เราได้สปิตเตอร์ไปแล้ว5แล้วนะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะให้เราวางบีคอนนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาวางบีคอนตรงข้างหลังตรงนี้นะก็ข้ามเวฟมาได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะวางบีคอนตรงตำแหน่งนี้นะแล้วก็อัปเกรดบีคอนให้กลายเป็นเลเวล3อีกเช่นเคยนะฮะโอเคนะก็หลังจากที่เราได้บีคอนไปแล้ว3แล้วนะฮะก็ให้เราอัปเกรดเทคเชียนนะให้กลายเป็นเลเวล5นะฮะโอเคนะตอนนี้ก็ได้เทคเชียนไปเลเวล5แล้วนะฮะหลังจากที่เชียนไปเลเวล5นะฮะก็หลังจากนี้ก็ให้อัปเกรดไพโลให้กลายไปเลเวล5เช่นกันนะฮะโอเคนะตอนนี้เราก็ได้ไพโลไปเลเวล5แล้วนะฮะแล้วหลังจากนี้นะก็คือให้เราสแปมเทคเชียนเลเวล5ไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดบอสมาแบบว่าเริ่มลึกแล้วก็ให้กดสกิลเดลต้าสกิลที่2ได้นะครับคือเป็นสกิลกรงเล็บนะครับโอเคนะก็เป็นประมาณนี้นะก็คือตอนนี้ก็แค่สแปมเทคเชียนไปจนเกมจบเลยนะฮะ
โอเคนะซึ่งเวฟ65จะเป็นเวฟที่ค่อนข้างเชียร์ตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่ามันมากันค่อนข้างเชียร์เยอะมากๆเลยนะสำหรับพวกนี้นะแต่ว่าถ้าเกิดดวงเราดีนะทุกอย่างก็จะโอเคนะเราก็จะจัดการทุกอย่างหมดได้นะสำหรับแล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำได้ไงนะโอเคนะก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเรากดสกิลไปเลยนะให้เดลต้ามันจัดการตัวที่เลือดเยอะนะโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะตอนนี้เราผ่านเวฟอันตรายมาแล้วนะที่เหลือก็คือค่อนข้างสบายแล้วนะฮะหลังจากนี้ก็ให้เราสแปมเทคนิคเชียนได้เลยนะฮะเลเวล5นะโอเคนะก็มาถึงเวฟ80กันแล้วนะก็บอสก็น่าจะตายแบบอีซี่นะฮะคิดว่านะโอเคนะก็ตอนนี้ก็โปรแกรมอัดปกติดีนะฮะโอเคนะก็ตอนนี้ก็บอสเลือดเหลือแสนแล้วนะก็กำลังจะตายแล้วก็กำลังเดินมาหาเดลต้านะที่ชาดาเมจแสนสี่รอไว้อยู่นะฮะโอเคนะก็จีนะแน่นอนนะว่าไม่รอดนะฮะสำหรับแมสซีฟบอยเดี๋ยวเรากดสกิล2เลยนะผลเลือดต่ำกว่า 50,000 นะโอเคนะก็เรียบร้อยสำหรับแมสซีฟวอยนะฮะโอเคนะใช้เวลาผ่านเพียง20นาทีผมเปิดออโต้สตาร์ทมันเร็วๆนะโอเคนะก็แล้วหลังจากนี้นะก็ให้เราเดินมาทางนี้นะก็คือจากหน้าประตูนะเดินหันหลังกลับมานะแล้วก็โดดมาข้างบนนี้ให้โดดให้คุณจะเห็นตรงนี้นะมีดอกไม้กดมาร์กไว้ก่อนนะฮะแล้วก็เดินมาใกล้เป็ดตรงนี้นะฮะมันจะมีเป็ดอยู่เนี่ยเหลืองๆเนี่ยแล้วฉะนั้นก็พิมพ์นะฮะมาเดิมนะฮะแควกนะฮะก็คือ QUACK นะฮะโอเคนะพิมพ์ไปแควกนะฮะโอเคนะเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็สำเร็จขั้นตอนที่2เรียบร้อยนะเราสามารถออกเกมได้เลยนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเราก็ไปขั้นตอนที่3กันเลยนะฮะ